นับสนุนโดยดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตปตท.พลังที่ยั่งยืนยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกคนไทยทั้งประเทศคงจะดีอกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ทีมฟุตบอลชาติไทยคว้าเหรียญทองจากซีเกมกลับมาอีกครั้งหนึ่งและยังคงความเป็นเจ้าฟุตบอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกสมัยหนึ่งนะครับแต่ว่าคำถามใหญ่ก็คือว่าเราจะรักษาความโดดเด่นในกีฬาประเภทนี้ได้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ครับเพราะว่าเห็นหลายชาติก็มีตัวดีๆที่อายุน้อยๆด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องไปคุยกับคนที่ผ่านซีเกมมาหมาดๆอย่างโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์ครับซีเกมที่ผ่านมานะครับทีมฟุตบอลไทยเรียกว่าสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งชาตินอกเหนือจากเหรียญทองแล้วนะครับเรายังมีรูปแบบการเล่นที่โดดเด่นแข่ง7นัดชนะ7นัดยิงไป20กว่าประตูเสียแค่ประตูเดียวและตอนนี้ครับผมอยู่ที่บ้านของผู้ชายที่นำความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับโค้ชโชคพอชนะเยอะแบบนี้ถล่มทลายแบบนี้แฟนบอลเริ่มบอกแล้วว่าทีมชาติไทยเอาคลาสเหนือกว่าทุกประเทศในอาเซียนแล้วจริงขนาดนั้นไหมตอนแรกก็ไม่นะฮะตอนแรกไม่คิดอย่างนั้นเพราะรอบแรกเราก็มีปัญหานะที่ว่าทำไมยิงลาวได้ตั้ง6แล้วทำไมพอมาติมอร์แล้วยิงไม่ได้เลยนะฮะพอมาเลอีกทำไมไม่ได้นะมันก็มีเป็นกระแสนะแต่ว่าในรูปแบบต่างๆแล้วฟุตบอลนะมันเป็นไปตามอัตโนมัติของมันถ้ามันได้มันก็ไปต่อแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็ตันอยู่อย่างนั้นนะฮะเขาบอกโอ้ฟอร์มการเล่นครั้งนี้ของเราถึงแม้ว่าเราจะยิงไม่ถล่มทลายแต่รูปแบบการบุกการนวดคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆเราเรียกว่าผูกปีชนะกับประเทศที่เหลือหรือยังก็เราไม่คิดอย่างนั้นนะฮะก่อนที่เราจะไปนะเราจะบอกเด็กทุกคนว่าต้องให้เกียรติคู่สู้ทุกครั้งนะที่ลงทำการแข่งขันนะอย่างเห็นผลเลยว่าเราไม่เคยไปล้อเลียนหรืออะไรคู่ต่อสู้แม้เราจะชนะเท่าไหร่นะแต่ว่าในรูปแบบเกมจริงๆแล้วผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้นวดไปเรื่อยนะออกข้างหรือนวดนะถ้าเขาไม่ได้บอลเขาก็เบื่อเขาก็เหนื่อยนะเขาท้อไปเองนะสุดท้ายแล้วนะผลมันก็เห็นเหมือนในสนามใหญ่ตอนสุดท้ายนะครับครับนะพื้นที่มันกว้างทีนี้ไม่รู้จะไปอุดตรงไหนนะมันมีช่องว่างหมดครับก่อนจะไปครับโค้ชโชคเราบอกว่าซีเกมกับทีมชาติไทยยังไงก็ต้องคว้าแชมป์กลับมามันเป็นความกดดันไหมก่อนไปมันตั้งแต่สมัยผมเล่นแล้วกดดันอยู่แล้วถ้าอาเซียนถ้าคุณไม่ได้เหรียญทองซีเกมนี่คุณก็ไม่รู้เป็นอะไรสักหนึ่งอย่างนะฮะคือพูดง่ายว่าการไปในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยตอนไปเนี่ยเหมือนกันแต่กลับมาแพ้กับชนะนี่มันต่างกันเลยต่างกันลิบลับเลยฮะก็มันไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้แล้วเราอยู่ในวงการนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับชุดนี้นะครับถ้ามันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าคือรวมทีมกันไม่ใช่ว่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์อยู่มาสองปีแล้วเพราะฉะนั้นเราทำงานหนักมาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้ก็โอเคไม่มีปัญหาเราก็รับผิดชอบเองผมก็รับผิดชอบเองนะแต่นี่มันรวมทีมมาขนาดนี้ตัวดีขนาดนี้เราซักเซสเราวางแผนขนาดนี้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่มันได้มันก็เป็นผลพลอยได้ของเราและอย่างตัวโค้ชโชคเองก่อนหน้าไปท่านผู้ชมมีคนบอกว่าทำไมซิโก้ไม่ไปเองซิโก้สนิทรู้จักกับเด็กมากกว่าถ้าเกิดไปโค้ชโชคแล้วแพ้จะทำยังไงรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดเหล่านี้ก่อนไปครับก็มีคนรอบข้างก็เตือนเหมือนกันว่าไหวเหรออะไรประมาณนี้ผมบอกจะกลัวทำไมอยู่นะฮะทำเพื่อทีมชาติอ่ะนะแล้วอยู่เล่นมาตั้งนานแล้วด้วยนะครับถามให้มันเต็มที่ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะคนก็พูดเยอะนะฮะพี่โก้ก็ก่อนที่จะให้ไปสิงคโปร์พี่โก้ก็วางให้ผมไปคุมที่จีแล้วไปคุมที่บังกลาเทศแล้วก็เหมือนกับไกลๆอ่ะฮะเหมือนกับเขาอยากจะส่งต่อแล้วมันเป็นช่วงจังหวะโชคดีของผมด้วยที่ว่าคัดฟุตบอลโลกมันคาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นถ้าซิโก้เป็นแม่ทัพเสร็จแล้วไปสิงคโปร์พอเสร็จทางนี้ใครอยู่ชุดใหญ่ใครอยู่ซิโก้บินกลับแม่ทัพไม่อยู่อีกที่นู่นปอบอลถ้าเกิดเพียงพ้ำมาทั้งคู่ใครโดนนะทีมงานซิโก้แล้วพวกผมต้องโดนคนอื่นๆก็เล่นอย่างที่บอกแหละว่า20กว่าคนทดแทนกันคือเก่งพอๆกันแหละครับในการเลือกคนที่จะลงสนามว่าใครเพราะว่าพูดตรงๆท่านผู้ชมคืออย่างตำแหน่งประตำแหน่งต้นนฤบดินทร์กับทิสปองโดเนี่ยบางคนก็เชียร์กันเวลาเราเลือกหรือว่าเราไม่เลือกใครนี่เราคุยกันนักเตะยังไงบ้างโค้ชโชคเราก่อนไปแล้วนะว่าครั้งนี้ที่เราไปเนี่ย20คนที่ไปนี้คือดีที่สุดของรุ่นคุณแล้วนะเพราะนั้นการแยกซ้อมที่14คนที่ผมเอาไปกิเลนอีก6คนอยู่ชุดใหญ่สื่อก็ว่าแล้วมันจะเข้ากันเหรอไอ้เทคนิคไอ้ระบบต่างๆมันจะไหวกันมั้ยเนี่ยนะฮะชุดนี้สุดท้ายแล้วเราก็บอกได้ว่าไม่ต้องห่วงนะ
อยู่ที่กี่เลนก็นะฮะที่เราวางแผนที่โก้วางแผนกันไว้ว่าฟิตเนสต้องมาอันดับหนึ่งนะฮะพอฟิตเนสอันดับหนึ่งทางนี้ก็หนักเหมือนกันชุดใหญ่เพราะนั้นพอไปถึงที่นู่นทุกคนหยุดมา2ปีแล้วมันก็ต้องลงตัวมันต้องแมทเลยฮะเพราะว่ามองตารู้ใจใช่ไหมฮะแล้วอย่างบางตำแหน่งเก่งพอๆกันคนที่ไม่ได้ลงท่านผู้ชมก็ต้องเด็กอายุยังไม่ถึง23อ่ะบางหลายๆคนครับ ในความรู้สึกมันก็ต้องรู้สึกเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ลงแล้วเราคุยกับเขายังไงบ้างก็คุยในลักษณะที่ว่าใครก็ได้ที่ลงไปทำหน้าที่ทีมชนะก็คือชนะทั้งทีมนะเพราะนั้นคุณทำยังไงให้คนไทยมีความสุขทั้งประเทศนะฮะแล้วก็คุณไม่ใช่ต้องรีบเร่งคุณเปอร์ฟอร์มของตัวเองก็พอแล้วนะเดี๋ยวมันเติมเต็มจากคนอื่นเองเพราะฉะนั้นถ้าลงหรือไม่ลงเราก็คุยว่าอย่างโดเองนะฮะเขาทำผลงานได้ดีนะต้นนฤบดินก็วันแรกลูกแรกเขาก็โมงเข้านะฮะแต่มันสื่อมาแรงเลยจังหวะโดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บผมก็คุยกับโดว่าโดสับเปลี่ยนกันนะไม่มีปัญหาโดบอก yes ไม่มีปัญหาโปรเฟสชันนอลก็คือมืออาชีพโอ้ยได้ฟังอย่างนี้ผมก็แฮปปี้แล้วฮะอย่างปีขวาเหมือนกันนูรูนกับปกรณ์ปกรณ์ลงไปกับแมตช์เวียดนามนะฮะแอสซิสสองเลยยิงหนึ่งนะได้แมตช์น้องแมตช์ด้วยนะฮะดูดิก็ต้องเอาตัวแบบเดินเกมกันได้ฮะแต่สุดท้ายแล้วนะ20คนที่ไปเนี่ยได้ลงทุกคนนะฮะแล้วเพอร์ฟอร์มกันทุกคนเลยด้วยยิงกันกับทุกคนอ่ะครับ12คนได้มั้งฮะระเบิดระเบ้อเลยแล้วทีนี้อ่ะพูดถึงเรื่องยิงประตูโค้ชโชคคือแฟนบอลไทยคือเป็นห่วงทีมชาติไทยนี่ต้องเข้าใจความรู้สึกนะครับ ก็ไปคุยกันกองหน้าโอ้โหพกสากกระเบือลงพูดตรงๆกันนะฮะทำไมโค้ชโชคไม่เปลี่ยนทำไมถึงเราไม่มีกองหน้าคมๆมันมีผลต่อความรู้สึกของผู้เล่นของสตาร์ทมากน้อยแค่ไหนไหมเวลาเราไปกดดันผ่านโลกออนไลน์แบบนี้แน่นอนนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในโซเชียลเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไวมากเพราะฉะนั้นผมเตือนน้องแล้วว่าคุณอ่านได้นะแต่ถ้าคุณคิดนะคุณแย่แน่นอนนะผมยกเลยยกตัวอย่างเจ้าป๊อปตอนซูกิครับเกรตินะฮะนะเรื่องที่ว่าเอาคุณแม่อะไรเข้ามาเล่นแล้วต้องมาขอโทษขอโพยกันจนเด็กไม่มีจะเขาเรียกอะไรไม่มีกระจิตกระใจกันเล่นนะฮะก็อย่างของเรานี่เหมือนกันรอบแรกมีชนะนันคนหนึ่งแล้วก็มีทิติพันธ์นะสองคนนี้โดนหนักนะฮะอย่างชนะนันว่าเอ๊ะทำไมยิงเมลาแล้วไม่ยิงแล้วเหรอแล้วจะหากองหน้ามาทดแทนได้ไหมตอนนี้บูมากแล้วนะผมก็บอกเหตุผลนักข่าวหรือบอกไปว่าดูดีๆนะฮะว่าเขาเนี่ยจังหวะเขาไม่ได้ยิงจริงแต่เขาสามารถทำแอสซิสต์ทำพื้นที่ให้เพื่อนเนี่ยได้ไปได้นะฮะเราก็พูดอย่างเงี้ยเด็กผมก็ไม่ต้องบอกเลยอ่ะเด็กพวกนี้มันก็ไปอ่านสื่อเองอ๋อแต่ว่าเปิดให้เล่นออนไลน์ได้รับรู้อะไรได้ใช่ไหมรับรู้ได้แต่ว่าคุณอย่าไปใส่ใจมันเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าใส่ใจเยอะถ้าคุณเล่นไม่ดีมานั่นคือตัวคุณนะที่ไม่เปอร์ฟอร์มเพราะนั้นคุณก็ติดทีมชาติในครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วคุณก็หลุดนะเรื่องของ หัวจิตหัวใจนักเตะทีมชาติยุคนี้ยอมรับว่าอดทนใจเย็นขนาดเป็นคนดูอยู่ที่บ้านท่านผู้ชมครับตอนอาทิตย์ที่โดนไปเนี่ยโดนเหยียบหัว หลายคนโกรธแทนแต่ว่านักเตะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ใจเย็นมากนิ่งมาก เกิดอะไรขึ้นเราเทรนหรือพัฒนาการไปได้ยังไงครับพ่อโชคก็อย่างที่บอกเราเคยชื่นโดนชื่นชมต้องโดนชื่นชมมากนะฮะ ตอนที่สุรุ่ยครับที่เราเจอมาเลฟิลิปปินส์อะไรก็ตามนะฮะเราไม่เอาคืนเลยแล้วเล่นไปตามเกมเดี๋ยวนี้มันสื่อออนไลน์มันทั่วอาเซียนนะทั่วโลกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นโอ้โหมันก็ดีสำหรับเราแล้วยิ่งอาทิตย์ด้วยทุกคนก็รู้นะฮะถ้าใครเป็นแฟนบอลอาทิตย์ดาวสว่างนี่มือหนึ่งเหลืองแดงของบอลไทยลีกเลยแต่ครั้งนี้คือใจเย็นมากมันจะโดนหนักขนาดไหนก็ตามครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าทีมชาติเนี่ยพอตั้งแต่ในปีดอแล้วนะฮะอาทิตย์เนี่ยไม่เคยได้ไปเหลือไปได้แมตช์สุดท้ายรอบชิงที่โดนเตะจริงๆแล้วเขาไม่รู้เอาคืนหรืออะไรเนี่ยนิดนึงนะแล้วก็ครั้งนี้คลีนชีทเลยนะเราก็บอกเด็กว่าถ้าคุณลงไปนะแล้วได้ใบแดงเนี่ยนะผมก็ยกตัวอย่างอดิศรอดิศักดิ์ไกรสอนนะที่เจอฟิลิปปินส์นะครับที่เขาต่อแล้วก็มงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็โดนใบแดงนะผมก็บอกว่าถ้าคุณใบแดงคุณไปอาบน้ำนะแล้วก็แต่งเปลี่ยนชุดแล้วก็สบายแล้วแต่คนอื่นอีกสิบคนนะนะเหนื่อยกว่าคุณสองเท่าคุณเอาไหมใช่อย่างเงี้ยนะผมก็ให้ข้อคิดแค่นั้นเองแต่จะไม่ไปด่าเด็กนะก็พวกผมก็จะพูดกันอย่างเงี้ยนะสุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นทอล์คเอาเดอะทาวเลยอาทิตย์หล่อมากนะเรื่องเขาเรียกเจตแมนไปเลยนัดสุดท้ายพอเป่านกหวีดหมดเวลาภาพที่กล้องทีวีซูมเข้าไปก็คือคนโชคน้ำตาร่วงไหลเลยความรู้สึกนัดตรงนั้นเป็นยังไงบ้างมันตอนนั้นเขาต่อเวลา7นาที
นะจะต่อบ้าต่อบออะไรมาเยอะเหลือเกินไม่ได้มีคนเจ็บอะไรมากใช่นะฮะแล้วก็มัน 3-0 แล้วด้วยแล้วผมก็ไม่รู้จะสั่งยังไงแล้วแล้วจังหวะนึงมันยืนแล้วมันตื้อเสร็จแล้วมันความรู้สึกมันคิดออกมาเองว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วนะฮะแล้วแค่นั้นเองแล้วมันก็มาเองโดยธรรมชาติของมันว่ามาเองโดยไม่สงสัยจะเงียบด้วยมั้งพอจังหวะเงียบแล้วมันเหมือนกับคนรอพอเงียบปั๊บมันคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะฟีลลิ่งมันจะไปด้วยภาพในหัวมันวิ่งไปหมดเลยไม่ค่อยโชคใช่ฮะก็ตื่นตันด้วยแล้วก็แฮปปี้ที่เอ๊ะเราทำได้จริงๆด้วยนะนักฟุตบอลเราทำได้จริงๆด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้คนไทยมีความสุขจริงๆด้วยครับมันก็เลยพลั้งพลูออกมาเองใช่แล้วก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งในทีมที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขเหรียญทองก็ส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่บอกแต่ว่ารูปแบบทรงบอลกับอารมณ์ของนักบอลที่อยู่ในสนามสุดยอดจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับโค้ชขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและสำหรับแฟนบอลไทยบางคนนะครับที่กำลังห่วงว่าโค้ชโชคจะคุมทีมไหนโค้ชซิโก้จะคุมทีมไหนเขามีการพูดคุยกันนะครับคือทำงานร่วมกันได้แน่นอนครับครับไม่ใช่คู่แข่งกันนะไม่ใช่ครับโอเคเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือชั่วโมงที่26คืนนี้นะครับพบกันคืนพรุ่งนี้4ทุ่มครึ่งนะครับคืนนี้ผมและคุณอติชาติลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ